ับวันนี้เรื่องราวของกำนันนกถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยถูกเข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วนะฮะแล้วกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะย้ายเรือนจำมาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพหรือไม่ขอตัดสลับกลับไปเปิดภาพกำนันนกขึ้นมาหน่อยยังคงจำได้เนี่ยนะฮะประเด็นก็คือก่อนหน้านี้ช่อง8เราเนี่ยผู้ชมฮะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านจนกระทั่งชาวบ้านก็บอกเฮ้ยจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องนึงเลยนะที่บางทีบอกอุ้ยกำนันดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเพราะว่ามีคนที่รู้จักกำนันเอาเงินมาให้คนละ10,000แล้วก็บอกพูดเรื่องดีๆของกำนันนกนะล่าสุดคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวช่อง8เราได้ไปคุยกับคุณมะนาวคุณมะนาวบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนกับว่าชาวบ้านจะเกิดการหวาดกลัวกันเกิดขึ้นในพื้นที่มันเป็นยังไงอะเมคือบอกว่าก็ต้องให้ความตอนนี้ต้องระมัดระวังในการให้ข้อมูลกับนักข่าวเหมือนกันค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่ามีคนสนิทฝั่งของกำนันเนี่ยเหมือนมาถามชาวบ้านแล้วก็มาสืบว่าใครเป็นคนให้ข่าวกับนักข่าวเหมือนกันเนี่ยนะคะแล้วเรื่องที่มีการแฉบอกซื้อขายตำแหน่งอีกลูกน้องหรือคนสนิทพยายามตามหาล่าสุดเนี่ยนะฮะคุณมะนาวยังบอกกับเราด้วยนะครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้ชาวบ้านผวาเลยไหมกลัวว่ากำนันนกจะได้รับการประกันตัวเพราะเขาบอกว่าอย่าลืมนะถ้าประกันตัวออกมาเมื่อไหร่เนี่ยชาวบ้านเนี่ยซึ่งเป็นคนให้ข้อมูลใช่ไหมทั้งเรื่องโต๊ะจีนที่เราเคยนำเสนอไปที่ว่ามันมีการสลับโต๊ะมีการย้ายโต๊ะอะไรกันเนี่ยเขากลัวชีวิตจะไม่ปลอดภัยแต่นี้ต้องบอกว่าชาวบ้านอาจไม่ต้องกังวลมากเพราะตำรวจเคยบอกใช่ไหมถ้ากำนันได้ประกันตัวคนที่จะไม่ปลอดภัยคือกำนันแต่ก็เข้าใจหัวอกมะนาวมะนาวยังบอกเลยนี่นะครับล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่ามีคนหนึ่งที่ประกันตัวออกมาแล้วแล้วหลายคนเนี่ยอย่างกรณีรปภ.ใช่ไหมที่ปีนหน้าต่างหนีจำได้ไหมที่ประกันตัวออกมาก็ไม่มีใครกล้าอยู่ในพื้นที่แสดงว่าทุกคนกำลังกลัวกันหมดถ้ากำนันออกมาเนี่ยเขากลัวว่าชีวิตเขาไม่ปลอดภัยแล้วตอนนี้สารวัตรไหมครับตอนนี้เหมือนชาวบ้านก็ไม่กล้าให้ข้อมูลเพราะว่ากลัวไม่กล้าให้ข้อมูลเพราะว่ากลัวอย่างตอนนี้กำนันนกถูกจับแล้วแต่ว่าทางญาติเขาก็ยังมีอิทธิพลอยู่ใช่ไหมพี่เขามีคนเยอะไงเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครคือใครเขาอ่ะเขากว้างกว่างอ่ะไม่งั้นนะชาวบ้านเขาอยากจะพูดจะตายไปแต่เขาก็ไม่พูดไม่กล้าพูดเขาให้เบาะแสไหมพี่แบบว่าถ้าเจอไม่หรอกเขาข้างกำนันอย่างเดียวเขาบอกเขาอยากตามอยากจะรู้นักว่าส้มเนี่ยมันเป็นใครก็ตามหาอยู่กลัวว่าเดี๋ยวเขาจะแบบเอาลูกน้องมาก่อกวนเรากลัวเขาจะรู้ว่าเป็นตัวเราอย่างเงี้ยนกความรักทุกอย่างมันอยู่กับเธอเห็นว่าก่อนหน้านี้ตอนที่กำนันนกอะค่ะจะขึ้นตำแหน่งกำนันที่มีการให้เงินใช่ไหมคะกำนันคนเก่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่6ไม่รับเงินใช่ไหมคะไม่รับทั้งหมดนี้อ่ะไปดูอีกประเด็นนึงเมย์เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเราได้มีโอกาสไปคุยกับใครนะวันนี้ทางด้านของผู้ใหญ่บ้านหรือว่ายังไงนะพี่ชายของผู้ใหญ่บ้านหมู่6ค่ะเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าผู้ใหญ่บ้านหมู่6เนี่ยก็คือคนที่ขึ้นมารักษาการแทนกำนันนกหลังจากที่ติดคดีไปเนี่ยนะคะก็เห็นบอกว่ามาได้เกือบอาทิตย์นึงแล้วแหละซึ่งเรื่องนี้นะคะเราก็ไปพูดคุยไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่6ก็คือคุณสุรสิทธิ์ฉิ่งทองคำเนี่ยนะคะแต่ปรากฏว่าเราไปเจอพี่ชายของผู้ใหญ่บ้านหมู่6ค่ะซึ่งทางด้านคุณมอสเนี่ยพี่ชายบอกว่าในอำเภอเป็นคนแต่งตั้งให้น้องชายมารักษาการกำนันตำบลตะก้องแทนกำนันนกจริงเขาก็บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือต้องทำหน้าที่แหละแต่ว่าจริงๆน้องชายเป็นผู้ใหญ่บ้านมา10ปีแล้วอีกประมาณ 3-4 ปีก็จะเกษียณอายุราชการแล้วก็เลยถามบอกว่าเอ๊ะแล้วทางด้านของผู้ใหญ่สุรสิทธิ์เนี่ยรู้จักกำนันนกไหมแล้วประเด็นที่บอกว่าเอ๊ะมีการให้เงินให้ทองเนี่ยน้องชายไม่รับเนี่ยจริงหรือเปล่าเพราะชาวบ้านเขายืนยันกันหมดเลยนะคะซึ่งพี่ชายบอกเรื่องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาสนิทกันหรือเปล่าค่ะประเด็นมันก็ไม่ได้จะมีอะไรครับรักษาปฏิบัติหน้าที่กำนันก็แค่ว่าช่วงไม่มีกำนันให้ดูแลทุกบ้านต่อหน่อยน่าจะ 3-4 วันสักอาทิตย์นั่นแหละแต่เขานัดประชุมเรียกประชุมเมื่อวานแล้วแต่นี้เมื่อวานเนี่ยเขาเรียกประชุมอาจจะประชุมกำนันที่บ้านทั้งจังหวัดเพราะว่าเรียกประชุมแต่แกไม่เครียดเนาะไม่เครียดครับไม่เครียดครับเพราะไม่มีอะไรเพราะในตำบลจริงๆตำบลแล้วก็อบอุ่นดีฮะไม่มีอะไรปกติแล้วแกเป็นผู้ใหญ่บ้านมาประมาณกี่ปีอะ